ำไมแต่กูไม่ทนอีกแล้วทานครั้งนี้จัดฉากและครั้งหน้าเมียมึงคนไหนจะมาบีบตาใส่มึงอีกอะพวกกูทนต่อไปไม่ไหวแล้วไอ้ทานไตรพิพัฒนาพงศ์ครับผมตอนนี้ได้ประมาณครึ่งเรื่องแล้วครับก็จะมีถ่ายแบบฉากสำคัญสำคัญต่างๆในเรื่องไปบ้างแล้วครับแล้วก็อาจจะมีแบบฉาก NC ที่ทุกคนรอคอยก็ถ่ายไปบ้างแล้วครับเป็นตัวละครเดิมครับที่โตจากซีซั่น1ไปทั้งหมด7ปีครับก็จะเป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นครับมันยากตรงที่ช่วงที่หลังระหว่างซีซั่น1ถึงซีซั่น2เนี่ยมันห่างกันทั้งหมด7ปีแต่ว่าเราต้องไปศึกษามาว่าคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด7ปีอ่ะเราจะต้องทำไงให้แบบเปิดเรื่องให้คนดูเขาเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันมา7ปีจริงๆมันจะแบบมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวเยอะขึ้นครับตอนแรกคิดว่ายากครับแต่ว่าพอได้ลองทำความเข้าใจบทได้แบบลองซ้อมเล่นอะไรกับพี่มิวไปเรื่อยๆภาค2ก็อาจจะเป็นที่มีตัวละครเพิ่มเข้ามาด้วยครับเพราะว่าในซีซั่น1เด่นเลยก็จะมีแค่ทานกับไทที่จะแบบเจอกันเยอะหน่อยเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาในซีซั่น2เนี่ยก็จะมีตัวละครในคู่อื่นจะแบ่งทั้งหมด4คู่ครับก็จะมีหลายๆมุมหลายๆความน่ารักให้พี่ๆได้ติดตามครับผมเดี๋ยวนี้มึงก็ขี้อ้อนจังเวนใครอ้อนมึงแล้วที่ให้กูป้อนข้าวเนี่ยป้านมึงเรียกว่าอะไรอ่ะกวนนะมึงอ่ะเป็นทาราไทที่ทุกคนรู้จักเหมือนเดิมครับมันก็จะมียังมีกลิ่นไอความแบบเป็นทานไทอยู่คือตัวละครแต่ละตัวก็จะมีนิสัยที่เหมือนกับว่าติดมาจากตอนเด็กๆยันในซีซั่น2แต่ว่าในมุมมองอื่นๆเนี่ยก็จะมีความมีวุฒิภาวะมีความผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นครับอะไรต่างๆที่มันเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมากกว่าในซีซั่น1ครับถ้ามีโอกาสได้ทำในบทบาทอื่นผมก็อยากจะลองทำทุกบทบาทครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบความท้าทายแล้วก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราอยากลองอยู่แล้วด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับอย่างเรื่องคอมเมดี้ครับก็เป็นคนที่ติดตามพวกแบบคอมเมดี้หนังตลกอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแล้วพอแบบโตขึ้นมาเราก็มีสังคมมีเพื่อนที่แบบชอบเล่นมุกชอบเล่นอะไรอย่างงี้เราก็พอได้ฟังมันก็สนุกดีครับอย่างเล่นกับนักคอมครับก็ตลกเลยแล้วเราก็ติดตามผลงานเขามานานมากแล้วด้วยเราก็เห็นผลงานการแสดงตลกของเขาคือแบบจังหวะเขาคมมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับเขาแบบตั้งใจที่จะมาอยู่ในจุดนี้แล้วก็แบบอยากจะคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอะไรเราในทุกๆเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยเรามีอะไรที่สามารถจะตอบแทนพี่ๆแฟนคลับได้เนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ทุกเรื่องครับก็ฝากถึงพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับสำหรับเรื่องซีรีส์ก็น่าจะปลายปีนี้แหละครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้ติดตามทันทันซีรีส์ช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะครับที่แบบคอยให้การสนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจในทุกๆเรื่องมาตลอดเลยนะครับผมยังไงก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับอย่าลืมติดตามรายการจอแก้วนะครับผมไปเจอกันนะครับ3 2ครับอย่าลืมติดเอ้ยลิ้นปากเลยได้ทำอะไรอย่าลืมติดตามรายการเจาะแก้วครับผมขอเชิญครับ
ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ